คราวนี้เวลาที่เราออกแบบโปรแกรมนะคะเราเห็นโค้ดอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนเราสามารถที่จะวาดเป็นไดอะแกรมได้นะคะเราจะวาดเป็น UML class diagram นะ UML class diagram นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้นิดนึงก็คือเวลาที่เราอยากจะ UML class diagram มันจะเป็นแผนภาพที่ช่วยทำให้เราเห็นโครงสร้างของคลาสได้ดีขึ้นนะคะเป็นแผนภาพที่ช่วยให้เราเห็นโครงสร้างของคลาสได้ดีขึ้นนะคะคราวนี้คำว่าโครงสร้างของคลาสเนี่ยคลาสเนี่ยเราก็อาจจะพูดเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าเป็น class hierarchy ก็คือเป็นโครงสร้างว่าอะไรเป็นซุปอะไรเป็นเบสอะไรเป็น derive อะไรเป็นซุปเปอร์อะไรเป็นสับมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปวาดเจ้า UML class diagram กันการวาด UML class diagram เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ tool เช่นPowerpoint ก็ได้นะ PowerPoint มันสามารถที่จะเอาไว้วาดแผนภาพต่างๆได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้พวก PowerPoint ในการวาดเนี่ยมันก็จะวาดได้อย่างเดียวคุณก็ต้องมาทำสัญลักษณ์ที่มันเฉพาะเจาะจงมันจะมีเครื่องมืออยู่หลายตัวค่ะที่จะช่วยเราในการวาดแผนภาพได้ง่ายขึ้นนะคะคนนี้เครื่องมือมีหลายตัวนะเดี๋ยวเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์นะคะช่วยวาด class diagram มันก็จะมีอยู่หลายตัวเช่น UML let UML et อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์ใช้นะคะอีกอันนึงก็คือ star UML นะ star UML คนนี้ UML let เนี่ยเวลาคุณวาดมันก็ใช้งานได้แล้วมันก็ฟรีนะคะมีแต่ว่าวาดเสร็จแล้วก็วาดก็เสร็จสไตล์ UML นี่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างโค้ดโดยอัตโนมัติให้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าสไตล์ UML ดูนะคะสไตล์ UML ตัวนี้คุณก็ไปโหลดมาใช้งานได้นะคือถ้าจะซื้อมันก็จะมีแบบอีก evaluate version ซึ่งมันก็ไม่ได้มี time limit นะคะแต่มันก็จะมี pop up อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ไม่ค่อยได้ใช้ tool นี้เพราะว่าอาจารย์ชอบ UML let มากกว่าเพราะมันใช้งานง่ายกว่านะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันต่อ UML let มัน generate code ไม่ได้เดี๋ยวเราจะ generate code คนนี้การวาดก็มันก็จะมี panel ซ้ายมือตรงนี้ที่เราสามารถที่จะวาด class ได้นะสมมติตรงนี้เราจะวาด class ไปคลิกแล้วก็มาคลิกตรงนี้เขาก็ให้เราตั้งชื่อ class แต่ที่เรามี class animal ถูกไหมเราก็ตั้งชื่อ class animal นะคะคนนี้เจ้า animal เนี่ยมี attribute ก็คือมี data member อยู่ก็คือเป็นชื่อกับ happiness name กับ happiness เราก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะคลิกขวาไปมันก็จะมี add เราก็เลือก attribute ได้นะ add attribute นะคะวันนี้คุณจะเห็นว่าเวลาคุณไปใช้เครื่องมืออื่นๆน่ะเขาจะไม่เรียก data member เขาอาจจะเรียก attribute หรือ field นะคะ attribute วันนี้ตรงนี้เราจะปรับแก้นิดนึงเครื่องหมายลบหมายความว่าเป็น private นะอาจารย์ก็จะใส่เป็นเครื่องหมายลบแล้วก็จะมี name underscore นะคะคนนี้ name ของเรามี type เป็น string ถูกไหมการที่เราจะระบุ type เป็น string เนี่ยเราจะเขียนไม่เหมือนตอนที่เราเขียนโปรแกรมเพราะในเขียนโปรแกรมก็จะต้องเป็น string เว้นวรรคแล้วก็ name นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณใช้ UML diagram มันจะเป็น name colon แล้วก็ stringนะคะ name colon string นะกด enter ปุ๊บคุณก็จะได้ละนะ name string นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่ม attribute อีกอันหนึ่งนะ add attribute นะคะตรงนี้เราก็จะให้มันเป็น private เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น happiness in enterนอกจากนั้นเจ้า animal จะมีฟังก์ชันอยู่หลายฟังก์ชันผมมี get name get happiness play แล้วก็
make noise นะคราวนี้เวลาที่คุณวาดใน class diagram โครงสร้างจะเป็นแบบนี้เลยก็คือประมาณว่าข้างบนก็จะเป็นชื่อ class ส่วนที่2จะเป็นชื่อ data member หรือว่า attribute ส่วนที่3ก็จะเป็นชื่อ member function นะคะซึ่งในที่นี้มันคือ operation เนาะตอนที่อาจารย์สอนมันจะมีคำว่า operation นะคะ operation ของเราเนี่ยมันมีความหมายเป็นบวกก็คือเป็น public ตรงนี้เราก็จะมี get name คนนี้ get name เนี่ยมันคืนค่าเป็นมันไม่มี parameter ถูกไหมแต่ว่ามันคืนค่าเป็น string นะคะตรงนี้เหมือนกันก็คือการคืนค่าเนี่ยเราจะไม่ได้เอา return type ไว้ข้างหน้า function แต่มันจะมาอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะก็เป็น string นะคะตรงนี้มันมีเครื่องหมายบวกคุณบวกอันถัดไปได้เลยนะ get happiness อันนี้เป็น int นะคะนอกจากนั้นเราก็จะมี play ด้วยถูกไหม play ของเราเนี่ยแต่ play ของเรารับพารามิเตอร์เป็นจำนวนชั่วโมงถูกไหมตรงนี้คล้ายๆกันก็คือเราจะต้องใส่ชื่อไปก่อนอาจารย์ใส่ชื่อเต็มไปแล้วกัน hour นะคะแล้วก็ colon แล้วค่อยใส่เป็น type นะคะคนนี้ตรงนี้มันคืนค่าเป็น void ถูกไหมเราสามารถที่จะโคลอน void ก็ได้หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ก็จะมีค่าเหมือนกันนะคะตรงนี้อาจารย์ไม่ใส่ใส่อันนึงไม่ใส่อันนึงก็แล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ make noise นะคะเสร็จละวันนี้เราได้ class animal มาละนะ syntax ไม่ค่อยยาก syntax แบบนี้ถือว่าเป็น syntax มาตรฐานนะคะมาตรฐานเพียงพอที่มันมี tool แบบนี้หลายตัวที่มันจะอ่านรูปแบบนี้และสร้างเป็นโค้ดให้เราได้นะคะนอกจาก animal แล้วเราก็จะมี class dog นะคะจะสร้าง class dog คราวนี้เจ้า class dog ของเราเนี่ยเราไม่ได้เพิ่ม member function ใดๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องเขียนซ้ำนะคะเพราะว่ามันมีของ class animal อยู่แล้วคราวนี้สิ่งที่มันเพิ่มมันเหมือน override play ถูกไหมเราก็จะบอกว่ามัน override อะไรบ้างนะคะมัน redefine function อะไรบ้างบวก make noise คราวนี้การที่เราจะบอกว่า class 2 class มีความสัมพันธ์กันแบบการสืบทอดมันจะมีสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือถ้ามาดูตรงนี้ก็คือคำว่า generalizationอันนี้เป็นศัพท์ที่อาจารย์สอนเมื่อคราวที่แล้วเนาะคำว่า generalization ก็คือการเป็น subclass superclass กันนะคะตรงนี้พอเราคลิกไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะบอกว่าจะให้มันชี้ไปที่ไหนอะค่ะตรงนี้เราสามารถที่จะใส่เหมือนชื่อได้แต่ว่าเราไม่ใส่เราก็กด escape ออกอันนี้อาจารย์ก็บอกว่า dog นะคะเป็น subclass ของ animal หรือว่า dog เป็น derived class ของ animalนี่คือการใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนอกจากเราจะมี class cat ด้วย cat นะคะ cat เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันเขาก็จะ redefine นะคะเจ้า play int แล้วก็ make noise คนนี้ cat มีฟังก์ชันเพิ่มอาจารย์ทำไปเมื่อคราวที่แล้ว make furball ใช่ไหมเดี๋ยวดูสิมันเขามีฟังก์ชัน build furball ด้วยนะคะแล้วก็จะ build furball นะบวก build furball เหมือนเดิมเนื่องเมื่อมันเป็น derived class ก็ต้องบอกว่าเป็น derived class ของอะไรเรียบร้อยตรงนี้เราเรียกว่าเป็น class hierarchyเป็น UML class diagram มาค่ะของโครงสร้างของเกม Animal ของเรานะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเซฟได้คราวนี้เดี๋ยวขอเซฟนิดนึงเป็น Animal ละกันนะคะเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้สวยงามใน tool นี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถที่จะสร้างโค้ดได้นะคะ generate code มันจะมีเมนูที่ชื่อว่า tool ตรงนี้อาจารย์มีเมนู C++ แล้วมันจะมีเมนูให้ generate code นะคะแต่ว่าถ้าคุณเพิ่งโหลดมาคุณจะไม่มีเมนูนี้สิ่งที่คุณทำก็คือจะต้องไปที่ extension manager อะค่ะแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็น
extension เยอะแยะให้คุณเลือกใช้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ generate code Python ก็ได้ generate code Java ก็ได้สำหรับ C++ นะคะก็เสิร์ชหาก็แล้วกันมันก็จะมีเนี่ย C++ code generation อันนี้อาจารย์ install ไปแล้วนะคะถ้าคุณยังไม่ install ก็กด install ได้คราวนี้เวลา generate แล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะมาที่ toolตรงนี้แล้วมันจะมีเมนู generate code เขาก็ถามว่าจะให้ generate code อะไรนะคะของอาจารย์จะมีโค้ดของอาจารย์จะอยู่ในนี้ค่ะมันจะมีพวกเนี่ย animal dog cat ก็คลิกไปที่ model แล้วก็กดโอเคเขาก็ถามว่าจะให้เซฟไว้ที่ไหนอาจารย์ก็เซฟไว้บน desktop ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเซฟไว้ในนี้ก็แล้วกันมันก็เซฟให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามาไหมเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อโมเดลเดี๋ยวเราจะคลิกเข้าไปดูสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาก็เนี่ยที่เขาเพิ่งสร้างมาขึ้นมาเลยนะตอนนี้บ่ายโมง11นาที11:12นาทีเขาจะสร้างโค้ดของให้ของเราเข้ามา5คลาสนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูทีละอันอันนี้ก็คือเป็น animal อ่ะค่ะเขาก็เนี่ย generate สร้างเป็น prototype นะคะมี get name get happiness เนี่ยคืนค่าที่ถูกต้องด้วยนะคะมี function play function make noise เนาะแล้วก็เจ้าตัวแปร name กับ happiness ก็ถูกสร้างออกมานะคะเพราะฉะนั้นการใช้พวก UL tool ก็จะมีประโยชน์ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาดูไฟล์ที่มันเป็น CPP นะคะเดี๋ยวมาดูไฟล์ที่เป็น CPP กันของ animal โค้ดอะไรที่ return เป็น string อะค่ะเขาก็คืนค่าออกมาเป็น string ว่างตรงไหนเป็นคืนค่าเป็นตัวเลขเขาก็คืนค่าเป็น0มาให้อะไรที่เป็น void นะคะพวกนี้ก็คือมันเป็น void ถูกไหมมันไม่ได้คืนค่าอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเติมตรงนี้เองเจ้า tool มันจะสร้างเป็นโครงของ class แล้วก็โครงของฟังก์ชันให้เรานะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูถ้าเกิดเป็น sub class หน้าตาเป็นยังไงนะคะ sub class dog.h นะคะเขาก็บอกว่านี่เขาให้ dog นะคะเป็น derived class ของ animal มีการ redefine 2ฟังก์ชันมีการเขียนคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้น tool ตรงนี้ก็มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ละการสร้าง UML class diagram